สวัสดีครับเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมนะครับสวัสดีครับวันนี้เชฟรินมีสูตรไก่ย่างนมสดมาฝากนะครับกระเทียม1ขีดรากผักชี1ขีดบดให้ละเอียดนะครับปั่นหรือสับก็ได้นะครับนมคาร์เนชั่นครับ2ขีดกะทิ2ขีดส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลปี๊บ1ขีดน้ำตาล2ขีดน้ำมันหอย2ขีดน้ำสะอาด2ลิตรแล้วก็ผงปรุงรส1ขีดนะครับอันนี้อัตราส่วนสำหรับหมักสะโพกไก่หรือปีกไก่นะครับ10กิโลกรัมถ้าใครจะหมักน้อยกว่านี้ก็ลดหลั่นตามอัตราส่วนได้เลยแล้วครับเมล็ดผักชีครับอันนี้ก็บุบๆนะฮะทุบๆหน่อยใส่ลงไปกับน้ำหมักของเราได้เลยครับนี่แบบนี้เมล็ดผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วรากผักชีที่สับหรือปั่นไว้นะฮะครับเราสับละเอียดไว้เราก็จะนำมาใส่แล้วก็ผสมน้ำเหล่านี้ให้เข้ากันนะครับเพื่อที่จะนำไก่ลงไปหมักนั่นเองสูตรนี้รับรองครับนุ่มหอมหวานมันอร่อยแน่นอนนะนำไปสร้างอาชีพนำไปทำขายได้เลยใช้ชิ้นส่วนของไก่ได้ทุกส่วนนะครับหมักกับตรงนี้นะฮะจะใช้เป็นไก่ตัวพาแบะออกมาย่างทั้งตัวหรือจะเป็นไก่หมุนนะครับหรือจะหมักเฉพาะปีกย่างสะโพกย่างน่องย่างได้ทั้งตัวครับแบบนี้เลยพอผสมเสร็จไก่ที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับนำลงไปแช่ในน้ำหมักนี้ขยำขยำนะฮะให้เข้ากันหมักค้างคืนไว้1คืนนะครับอันนี้ผมเลือกที่จะใช้สะโพกไก่เลาะกระดูกนะครับจะไม่มีกระดูกนะเป็นสะโพกไก่ที่ถอดกระดูกออกไปแล้วก็ตามห้างหรือตามร้านเขาจะมีแยกชิ้นส่วนอย่างนี้ครับเราเลือกมานำมาใช้ได้เลยสะโพกไก่ก็ง่ายในการที่จะทำแล้วก็นำมาใช้นะครับนะครับพอเราหมักขยำเข้าที่แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นจากนั้นนะครับอีกวันหนึ่งนะครับ1คืนผ่านไปแล้วก็นำมาย่างจนสุกนะครับหรือใครจะใช้เตาอบนะครับให้อบ2รอบรอบแรกครับใช้ไฟ165องศา20นาทีกลับด้านมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับไฟนะครับเป็น175องศาอีก15นาทีก็จะได้ไก่ย่างเหลืองสวยงามแบบนี้เลยครับขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้มีดีแค่การทำอาหาร